แต่โยมเพื่อนภิกษุที่รักท่านที่ก็ป่วยทางนี้ก็คือหมอเจ็บไปได้ใช้ลมก็เห็นว่าหัวใจเต้นผิดปกติจึงพาส่งโรงพยาบาลมงกุฎหัวใจเต้นปกติก็คือปกติคนเรานี่หัวใจก็จะเต้นประมาณ75ครั้งต่อวินาทีแต่ของเรานี่มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหัวใจเต้นมา150ครั้งมากกว่าคนธรรมดาเท่าถือว่าเป็นอันตรายทางโรงพยาบาลพระมงกุฎท่านก็มีแพทย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ให้ความเมตตาเอื้อเฟื้อให้เราได้มีห้องพักดูแลรักษาถึงความปลอดภัยแล้วอยู่นี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กับพวกนี้อาจจะถ่ายที่จอว่าร่างกายเราหายใจประมาณ70ถึง80ครั้งต่อวินาทีหรือว่าปกติแต่ว่าเมื่อสองสามวันนี้ไปเรียกว่าทีสแกนหัวใจดูก็มีเลือดส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ปอดติดอยู่ที่ปอดอันใหญ่แต่เส้นหลอดเลือดที่หัวใจ3เส้นใหญ่ๆนั้นสะอาดปกติไม่เป็นภัยแต่ว่าเลือดที่ไปค้างอยู่ที่ปอดจำนวนมากพอประมาณนะตัวท่านคุณหมอท่านก็จะฉีดยาสลายลิ่มเลือดสลายลิ่มเลือดนี่ก็ยังถือว่ายังไม่ปลอดภัยมากนะเพราะว่าท่านก็กลัวว่าไอ้สลายลิ่มเลือดนั้นเกิดแตกออกไปไปอุดช่องเดินของเลือดสมองก็ดีไปส่วนต่างๆตัวนี้ความปลอดภัยนั้นจะน้อยลงนั่นถึงแพทย์ถึงขอดูแลให้อยู่พักนี่ก่อนเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ดีที่นี่ก็มีพร้อมถ้าจะกลับวัดไปก็มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแก้ปัญหาก็จะไม่สะดวกฉะนั้นก็ขอแจ้งให้ญาติโยมว่าขณะนี้เราอยู่ที่ในอาการที่ปลอดภัยสูงปลอดภัยสูงแล้วก็ความดันที่อยู่ในเครื่องหัวใจนั้นก็หัวใจก็ประมาณ80ครั้งต่อนาทีก็ถือว่าเป็นปกติของคนทั่วไปแต่อุบัติเหตุในการเสี่ยงในการที่จะสลายลิ่มเลือดนี่ยังเป็นที่อยู่ในขั้นระวังนั้นขอบคุณเพื่อนท่านที่สุขวัดต่างๆญาติโยมที่อยู่ที่ต่างๆที่ได้รับทราบข่าวประพงใหญ่ปรารถนาดีกว่าอาตมาในการทำความดีสร้างพระพุทธรูปสวดมนต์ไหว้พระถวายกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะถวายกุศลแก่เราแก่เจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมกันความดีนี้ที่ท่านสงเคราะห์อาตมาจะขอจดจำไปตลอดชีวิตขอขอบคุณพระญาติโยมทั้งหลายที่ปรารถนาดีต่อฉันขอให้ท่านจงมีแต่ความเจริญร่างกายและใจความสุขขึ้นได้ทุกปรารถนาเราขอให้สุขภาพปรารถนา